สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่29สิงหาคมพุทธศักราช2560กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและรวมถึงแวดวงในตลาดทุนกับข่าวสารต่างๆของบล.นะคะมาดูกันที่เรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือการที่เกาหลีเหนือนั้นได้ยิงขีปนาวุธลอยข้ามประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากเป็นทางการจากทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ออกแถลงการยืนยันนะคะซึ่งขีปนาวุธที่ยิงออกไปเนี่ยนะคะก็ไปตกนอกชายฝั่งฮอกไกโดในช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 5:58 นาทีตามเวลาของญี่ปุ่นนะคะเพียงแต่ว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือยิงออกมานั้นเป็นขีปนาวุธชนิดใดนะคะเช่นเดียวกับที่ทางญี่ปุ่นหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายโยชิฮิเดะสุกะก็ยืนยันเช่นกันนะคะว่าขีปนาวุธลูกดังกล่าวถูกยิงออกมาจากบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาหลีเหนือและมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะนอกจากนี้นะคะนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็ได้ออกแถลงการประณามการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งนี้นะคะว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมกับประท้วงพฤติกรรมของกลุ่มเปลี่ยนอย่างครั้งนี้ด้วยนะคะและทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิเคอิโตเกียวในช่วงเปิดตลาดนั้นร่วงลงไปกว่า100จุดเลยทีเดียวนะคะและทำสถิติแตะระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนค่ะก็เนื่องมาจากเรื่องนี้นั่นเองนะคะโดยดัชนีนิเคอินั้นเปิดลดลงไปถึง 130.79 จุดนะคะแตะที่ระดับ 19,319.11 จุดขณะที่หุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลงนะคะก็นำโดยหุ้นกลุ่มน้ำมันผลิตภัณฑ์ถ่านหินกลุ่มประกันภัยแล้วก็กลุ่มธนาคารค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของกระทรวงการคลังเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาก็มีการจับตาความเคลื่อนไหวของตลาดเงินอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อาจจะพิจารณาใช้แผนฉุกเฉินเพื่อที่จะลดความผันผวนในตลาดหากมีความจำเป็นก็เนื่องมาจากกรณีเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามประเทศญี่ปุ่นก่อนไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ทำให้เรื่องของคาบสมุทรเกาหลีนั้นกลับมามีความตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของประเทศที่เกี่ยวข้องต่างก็เตรียมที่จะหามาตรการหรือแผนในการรับมือครั้งนี้ด้วยนะคะทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็ค่อนข้างจะผันผวนหลายตลาดญี่ปุ่นเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดนะพอลอยข้ามญี่ปุ่นไปเนี่ยร่วงลงไปร้อยกว่าจุดนะคะในส่วนของฮ่องกงเองเนี่ยนะคะฮ่องกงก็เปิดมาก็ปรับตัวลงไป 118.71 จุดเช่นเดียวกับตลาดหุ้นจีนนะคะเอาละค่ะเราย้อนกลับไปดูตัวเลขของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าในส่วนของตัวเลขน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงไม่แพ้กันเลยนะคะไปดูกันค่ะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะสำหรับดาวโจนส์นั้นก็ปรับตัวลงไป 5.27 จุดปิดที่ระดับ 21,808.40 จุด S&P 500บวกขึ้นมาได้นะคะ 1.19 จุด Nasdaq ค่ะเพิ่มขึ้นไป 17.37 จุดนะคะเพราะว่าการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐต้องบอกว่าเป็นไปอย่างซบเซาค่ะจากความกังวลเรื่องของผลกระทบของพายุเฮอริเคนฮาวีที่พัดถล่มรัฐเท็กซัสนะคะทำให้น้ำท่วมหนักและสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ประสบภัยหลายแห่งโดยเฉพาะในเมืองฮูสตันซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ4ของสหรัฐกันแล้วก็ฉุดให้หุ้นในกลุ่มพลังงานร่วงลงไปด้วยนะคะเพราะว่าทาง Exxon Mobil ประกาศปิดโรงกลั่นเบทาวในรัฐเท็กซัสขณะที่ Royal Dutch Shell ประกาศปิดโรงกลั่นเดียร์พาร์คซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองฮูสตันนะคะขณะที่ Nasdaq นั้นปิดแดนบวกได้ก็ได้แรงหนุนจากการปรับเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะก็ปิดปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันค่ะปัจจัยเดียวกับสหรัฐนะคะก็คือความกังวลในเรื่องของราคาน้ำมันที่ร่วงลงจากพายุเฮอริเคนฮาวีที่พัดถล่มรัฐเท็กซัสของสหรัฐค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการแข่งข้าของสกุลเงินยูโรที่ส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกำไรของบริษัทส่งออกในยุโรปก็ทำให้ฝรั่งเศสนั้นลงไป 0.48% เยอรมันลงไป 0.37% นะคะส่วนตลาดหุ้นลอนดอนอังกฤษนั้นปิดทำการเมื่อคืนนี้นะคะเนื่องในวันหยุดธนาคารของอังกฤษค่ะมาดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะคะราคาน้ำมันเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้
ร่วงลงไปถึง1เหรียญ30เซนนะคะปิดที่ระดับ46เหรียญ57เซนเบรนท์ก็ลงไป52เซนนะคะปิดที่51เหรียญ89เซนค่ะเพราะว่าโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งในเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสต้องปิดดำเนินการจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์นะคะนอกจากนี้มาดูในส่วนของทองคำค่ะสัญญาทองคำโคมเม็กซ์เมื่อคืนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นถึง17เหรียญ40เซนต์นะคะปิดที่ 1,315 เหรียญ30เซนต์ต่อทรอยซ์ออนแต่ระดับสูงสุดในรอบ11เดือนนะคะได้แรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักผลจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องของพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์นั่นเองค่ะโดยมีรายงานด้วยนะคะว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเดินทางไปรัฐเท็กซัสในวันนี้นะคะเพื่อไปดูเรื่องของมาตรการดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังพายุเฮอริเคนฮาร์วีสร้างความเสียหายทั่วเท็กซัสค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ยังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันนะคะนักลงทุนก็เริ่มที่จะคลายความกังวลเรื่องของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศแล้วนะเพราะหาตัวของนางสาวยิ่งลักษณ์ยังไม่เจอนะคะก็เริ่มไปมองในเรื่องของปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีแทนนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยก็ปรับเพิ่มขึ้นนะคะ 9.94 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 39,261 ล้านบาท MAI ก็เพิ่มขึ้น 8.80 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 1,389 ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 IRPC นะคะเพิ่มขึ้น20สตางค์ปิดที่5บาท90สตางค์อันดับที่2ธนาคารกสิกรไทยนะคะเพิ่มขึ้น2บาท50สตางค์ปิดที่200บาทอันดับที่3กับปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ394บาทอันดับที่4กับการท่าอากาศยานไม่เปลี่ยนแปลง52บาท25สตางค์และอันดับที่5กับบ้านปูนะคะเพิ่มขึ้น20สตางค์ปิดที่17บาท40สตางค์ค่ะส่วนสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนสถาบันซื้อนะคะ453ล้านบาทบลก็ซื้อ617ล้านบาทต่างชาติขายออกมา 1,924 ล้านบาทและรายย่อยเมื่อวานนี้ก็เข้าไปรับนะคะ854ล้านบาทค่ะวันนี้จะลุ้นว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยจะไปต่อได้หรือไม่นะคะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับแหมไปต่อก็ไปยังไงครับ ตอนนี้ก็สีแดงเนี่ยฉานไปหมดทั้งทั่วเอเชียไล่มาตั้งแต่ยุโรปสหรัฐนะฮะแล้วก็มีสถานการณ์แทรกซ้อนเข้ามาด้วยนะราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยที่สิหดตัวลงมานะฮะมาก็เป็นผลจากเฮอริเคนฮาวีฮะแล้วก็ทำให้โรงกลั่นอะไรต่างๆนะฮะต้องปิดท่านคุณจอต้องปิดนะฮะต้องเยอะแยะนะแล้วก็จะมาซ้ำเติมด้วยล่าสุดประมาณสักตีห้ากว่าของเวลาญี่ปุ่นนะคะครับใกล้ๆหกโมงเช้าก็ยิงขีปนาวุธเข้าไปนะฮะข้ามญี่ปุ่นไปเลยข้ามน่านฟ้าก็แบบว่าเยอะเยอะอ่ะนะฮะก็นี่ก็ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดกันอีกครับสุดเกาหลีนะฮะแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นย่านเอเชียลงเราเนี่ยเมื่อวานนี้ขึ้นเนี่ยบอกตรงไม่มีข่าวดีเลยลบเพียงแต่ว่าข่าวที่คิดว่าจะเป็นร้ายยิ่งรักจะออกหัวออกก้อยหนีไม่หนีรอดไม่รอดเนี่ยนะฮะก็ตกลงหนีไปแล้วก็สถานการณ์การเมืองดูเหมือนคลายตัวแต่เขาไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็ราคาหุ้นก็ไม่ได้ลงไปนะตัวซึมๆก็อาจจะแหมอั้นมานานนะเข้าไปไล่นะแล้วปรากฏว่านักลงทุนในประเทศทั้งนั้นต่างประเทศเขาขาย 1,900 กว่าล้านเกือบ 2,000 ล้านก็แสดงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะขายต่อเนื่องนะวันนี้ก็เดี๋ยวท้ายๆวิเคราะห์กันแต่คนที่ไปลุยเมื่อวานนี้ก็คงจะแผ่วแล้วใช่ไหมรู้ตัวแล้วว่าวันนี้ก็ต้องสารภาพบาปนะฮะก็มีเรื่องการเพิ่มทุนของนิวซะเพิ่มทุน1ต่อ5นะในราคาที่1ตังเรียกว่า 1.3 ตังค่ะก็เป็นโอ้โหเพิ่มทุนที่ต่ำมากนะแต่ว่ายังไอ้เจ้าตาวตังอ่ะแล้วก็มีแจนจากวอลเลนก็เป็นตัวแรกประวัติศาสตร์หรือเปล่าจำไม่ได้นะที่ออกวอลเลนตัวที่6อ่ะเดี๋ยวนี้วอลเลนเนี่ยนะหรือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเนี่ยนะฮะหลายๆตัวนะออกมาแล้วก็เป็นเศษกระดาษไปแล้วคือมันหลอกต้มคนแล้วจนแบบคนนักลงทุนนี่เข็ดแล้วถึงเวลาก็เริ่มต้นจากศูนย์กลับไปศูนย์แล้วระหว่างทางนี่ซื้อขายเก็งกำไรกันและมีทายแวลูอะไรเข้ามาลุกไปคิดบ้าบอเอาข้อที่จริงเนี่ยนะโหออกมา 4-5 ชุดเนี่ยออกมาแล้วก็ไม่มีคนแปลงสภาพเพราะถึงเวลาเนี่ยหมดอายุวอลเลนราคาหุ้นในกระดานเนี่ยมันต่ำกว่าราคาแปลงสภาพแล้วใครจะไปแปลงอ่ะสมมติหุ้นกระดานบาทนึงนี่90หุ้นในกระดานบาทนึงแต่ราคาแปลงสภาพบาท10ตังค์เนี่ย
ใครจะไปแปลงมันก็กลับไปเหลือศูนย์นี่ก็นิวส์นะฮะนิวคอร์ปอเรชั่นนี่ก็เมื่อคืนประกาศมาขอเลื่อนการเพิ่มทุนเรียกเก็บรับเพิ่มทุนขายผู้ถือเดิม 1.5 นะในราคา 1.3 ตังค์ไม่ใช่13ตังค์นะ 1.3 ตังค์ทางไงก็จะขูดกันนะฮะก็ตกลงเลื่อนก่อนหน้านี้แล้วมาเลื่อนเป็นวันที่4ถึง8กันยายนตอนนี้เลื่อนอีกเพราะว่าอ้างว่าระบบที่รับจองซื้อเนี่ยมันขัดข้องแล้วคนที่จะจองซื้อหุ้นเนี่ยนะผู้ถือหุ้นเดิมแล้วขายผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก็จะจองซื้อไม่สะดวกก็เลยเลื่อนยังไม่มีกำหนดนะฮะและจะแจ้งให้ทราบค่ะข่าวอื่นมาดูเรื่อง G Steel นิดนึงนะคะเพราะว่าทาง G Steel เนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น30สิงหาคมนะคะทางผู้บริหารของ G Steel ก็คือนางสาวสุนทรียาวงศ์สิริกุลกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องว่าอยากจะให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยพิจารณาอนุมัติแผนปรับโครงสร้างหนี้และแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ G Steel แล้วก็บริษัท GJ Steel หรือ GJS นะคะเพราะว่าเนื่องจากบริษัทเนี่ยเขามีความจำเป็นที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้เพราะปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินในการผิดชำระแล้วก็จะถึงกำหนดชำระจำนวนมากกว่า 10,000 ล้านบาทโอ้หนักแต่ราคาหุ้นก็วูบวาบนะยังร้อนแรงอยู่นะก็ว่าคือวูบวาบมันก็ยังบางช่วงมันก็มีข่าวคือหุ้นแบบนี้มันจะเป็นมีข่าวลือง่ายแล้วนักเก็งกำไรก็จะชอบเข้าไปเสี่ยงวัดดวงกันแต่ก็ต้องดูนะฮะว่าแผนการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะไม่งั้นเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูยาวเลยนะครับผู้ถือหุ้นก็ต้องไต่ตรองให้ดีๆหาข้อมูลดีๆนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเหตุผลที่ทาง G Steel ต้องปรับโครงสร้างหนี้เพราะบริษัทเนี่ยมีหนี้สินจำนวนมากอย่างที่บอกไป 10,000 กว่าล้านบาทและประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินตั้งแต่ปี2551ซึ่งในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีความพยายามในการหาผู้ลงทุนที่มีศักยภาพนะคะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทำให้ต้องหยุดการผลิตไปในปี2555ถึง2556และเริ่มกลับมาผลิตใหม่ในปี2557นะคะโดยหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และได้รับเงินทุนในการต่อยอดการผลิตสินค้าแล้วน่าจะส่งผลให้งบการเงินของ G Steel และ GJ Steel เนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ไตรมาส3ของปี2560เพราะฉะนั้นพูดถึงหุ้นในการเข้าประชุมวันพรุ่งนี้ก็ไตรมาส3ก็จะเห็นผลในไตรมาสนี้แหละในไตรมาสถึงเนี่ยก็สิ้นนี้นะก็จะไปดูรู้กันจริงๆเนี่ยนะก็ประมาณสักไม่เกิน15ตุลาคมมันก็ต้องดูฟังหูไว้หูนะเพราะว่าตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นวิบากกรรมของหุ้นนะมันมีข่าวหลายๆอย่างแล้วก็ผู้บริหารก็รู้สึกจะถูกกราบโทษมีคดีค้างอยู่ด้วยก็เปลี่ยนไปแล้วเราเปลี่ยนผู้บริหารอดีตผู้บริหารแล้วอ้าวอย่างอื่นมีอะไรไหมครับมี iFex ค่ะเพราะว่าทางด้านของงบการเงิน iFex ก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าทำให้ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP ไม่รับรองงบการเงินเนี่ยใช่เมื่อวานขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นซ้ำกันอีกนะฮะคือ SP เนี่ยขึ้นไปทีเดียวนะขึ้นอีก10ทีก็มีความหมายนะเพราะมันยังไงก็พักไปพักยาวอยู่แล้วสำหรับ iFex นะคะเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2559นะคะซึ่งทางก.ล.ต.เนี่ยก็อาจจะสั่งแก้ไขเรื่องของบริษัทแก้ไขงบการเงินให้ได้แล้วก็จะคงเครื่องหมาย NP นะคะในเช้าวันนี้จนกว่าบริษัทจะส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงินนอกจากนี้ทาง iFex เองก็ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสแรกแล้วก็ไตรมาส2ของปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้และแนวทางการแก้ไขครบถ้วนค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะโอ้เป็นโศกนาฏกรรมนะฮะใครที่ซื้อหุ้นพวกนี้ไปเนี่ยนะฮะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยติดหุ้นไว้เนี่ยมันไม่รู้ว่าชะตากรรมจะไปยังไงจะกลับมาซื้อขายได้เมื่อไหร่นะจะทำใจเป็นศูนย์ไหมหุ้นที่ถือไว้นะโอ้หลายตัวเลยนะไม่ใช่ตัวเดียวนะเอิร์ธโพล่าเอเนจีเอิร์ธสี่ตัวหลายตัวนะฮะแล้วไม่รู้จะมีเพิ่มอีกหรือเปล่านะฮะก็นี่ก็เป็นบทเรียนนะสำหรับนักลงทุนเนี่ยที่จะซื้อหุ้นอะไรเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีก็ในส่วนของ iFex เนี่ยบอร์ด iFex เนี่ยเขาเตรียมที่จะเรียกกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่3ของปี2560ในวันที่10ตุลาคมนี้ด้วยนะคะบอร์ด iFex
ขามีการประชุมกันไปเมื่อประชุมกรรมการบริษัทเมื่อวันที่25สิงหาแล้วก็อนุมัติให้เรียกและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่3วันที่10ตุลาคมครับครับส่วนโพล่านะฮะโพลิสแคปิตอลก็แจ้งมานะฮะเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีนะฮะก็ต้องเลื่อนออกไปไม่ยกเลิกไปเพราะว่าเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็หมายถึงว่าก็เตรียมตัวล้มละลายแหละพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะฮะก็เป็นอีกโศกนาฏกรรมนะผู้ถือหุ้นจำนวนต้องโหเป็นหมื่นๆนะก็อย่าเวลาพิถีพิถันนะการพิจารณาคัดเลือกอย่าฟังใครมากอย่าโลภอย่าไปเชื่อผู้บริหารมากบางทีเขาฝอยนะเขาอยากได้เงินเนี่ยใช่ไหมก็ฝอยว่าเดี๋ยวทำนู่นทำนี่ทำนี่นะโฆษณาชวนเชื่อขี้โม้ไปนะและรายย่อยเนี่ยก็จะมีนักวิเคราะห์แล้วมีลูกคู่นักวิเคราะห์บางคนก็จะเป็นเชียร์มาร์เก็ตติ้งบางคนก็เชียร์แล้วสุดท้ายนะฮะเราเชื่อคนง่ายๆก็ถูกหลอกเหมือนแชร์เหมือนตกทองเชื่อง่ายๆก็สูญเสียเงินได้ทองเก้มาอันนี้ได้หุ้นถือใบหุ้นไปดูต่างหน้าไม่มีค่าเลยแต่เงินเนี่ยเป็นล้านเป็น10ล้านเป็น100ล้านสูญหายไปแล้วใครได้ไม่รู้แต่ว่ารายย่อยเสียหายแน่นอนเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามคุยหุ้นกันค่ะ